มาต่อกันที่จังหวัดระยองนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาจริงๆคือวันนี้แหละช่วงตีสองครึ่งของเมื่อคืนนะคะก็มีเหตุเป็นอุบัติเหตุรถกระบะค่ะไปชนกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ทําให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นคือมีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบายพาสสาย36เส้นบขอสใหม่ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กวัยรุ่น3คนค่ะผู้ชมแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกสองคนด้วยมีเศษชิ้นส่วนรถจยานตเ็มพื้ ะะซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ารถกระบะแข่งกันมาด้วยความเร็วแล้วพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถกระบะเนี่ยวิ่งอยู่ด้านเลนซ้าย<ะ>แล้วก็พุ่งเข้าชนกับรถจักรยานยนต์สามคันที่ขับมาด้านหน้าจนรถกระบะเนี่ยเสียหลักแล้วก็ชนเข้ากับรถที่แข่งกันมาจนตกถนนค่ะ ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุคือมีการจัดงานบิ๊กไบค์เกิดขึ้นแล้วก็พอเลิกก็เลยมีการประลองความเร็วกันต่อทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยนะคะก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ